เห็นหน้าที่ขอจานนะเอ้ยเดี๋ยวใช้ชื่อก่อนดูให้ครบเปล่าอามอามไม่ตอบอ่ะกิวกิววินอยู่จ้าพับลูกพับอ่ะต้องออกพัดลมหน่อยเสียงลูกพัดลมลูกพับอ่ะเรายังกันเออดีขึ้นเยอะไม่ต้องไปใกล้ๆแล้วนะเงียบเงียบสนิทเลยทีเนี้ยเฮ้ยไลฟ์สดดีขึ้นเลยขึ้นมาวะมาครับไอ้จ๋าบูดึงดังหน่อยดังดังเดี๋ยวเหนียวให้ต้องไปอ่านบอกออกมาแล้วเพื่อนละเลครับผมไม่ค่อยพูดเจ็บปากอ่ะโดนอะไรมาไอ้ข้อปากฟังเควินทะลึ่งทะลึ่งจริงๆอ่ะคราวนี้ไปที่ Google กัดปากตัวเองโชว์ความโง่คนอื่นเขาเห็นในเขาไลฟ์สดอยู่นะเพื่อนเซิร์ชคำว่าบัตรพีดาวน์โหลดจานพีเป็นที่ช่องแชทแล้วดุนด่วนเลยเซิร์ชไปที่บัตรพีดาวน์โหลดใช่ไหมที่ Google เราจะขึ้นคำว่ามันขึ้นเว็บไซต์ของ TH อ่ะ TH WordPress แล้วก็ .orgเห็นปะดาวน์โหลดบนเพจ .org ไทยเห็นใช่ไหมตอบด้วยมันตอบกันดังๆหน่อยได้ไหมเนี่ยนี่เรียนอยู่ไม่ได้ดูหนังโป๊ต้องแอบพูดคุยอะไรขนาดนั้นเบาเบาเลยขนาดนั้นกดไปที่ดาวน์โหลดมันจะมีดาวน์โหลด 5.4 เห็นใช่ปะกดดาวน์โหลด 5.4 เลยไม่เกินเที่ยงไม่เกิน 10:30 นหรอกเสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเออยังเลยเอเลมกี่นาที3โอ้โหเอ้ย30วิแล้วมันไปเรื่อยๆอาจารย์เน็ตบ้านผมกักเอเลไม่ค่อยแน่นอนเลยนะจาบินต้องไปแตกไฟเออเราสอนแตกไฟทั้งเอเลไอ้ใครว่าไอ้จ๋ากับไอ้วินเนี่ยพอๆกันเลยเนี่ยต้องมานั่งสอนแตกไฟผมโอ้อาจารย์แตกไฟผมแตกเป็นแล้วเนี่ยอาจารย์สอนไปรอบนั้นแล้วไม่ใช่หรอเออไอ้ตากูจำไม่ได้ อุ้ยง่ายจะตายเอาใครจะไปจราไปที่ดาวน์โหลดที่ดาวน์โหลดมาบนเพียง 5.4 อ่ะแล้วก็แตกไฟล์ออกมาเออคลิกขวากดไอ้เทเคียร์เลยวินของมึงเป็นภาษาไทยใช่ป่ะแตกไฟล์ตรงนี้คราวเนี้ยมันจะได้ไฟล์ตัวนึงเออมึงเนี่ยวะมันจะได้ไฟล์มาตัวนึงใช่มั้ยที่ชื่อว่าวัดเพชรอ่ะเอ้าเคยเจอป่ะเนี่ยเจอแล้วเลเจอมั้ยเลพูดยาวๆหน่อยเจอครับคนเนี้ยพอแตกไฟมาจะมีคำว่า WordPress แล้วก็มีไฟอยู่ข้างในใช่มั้ยใช่ๆข้างในไฟมีไฟอะไรบ้างแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมหาเจอแล้วเนี่ยใครเปิดใครแตกไฟล์แล้วบอกหน่อยว่าข้างในมีไฟล์อะไรบ้างของผมเหมือนอาจารย์เลยมีอะไรบ้างอ่ะพูดมาสิโอ้ยต้องพูดจะยาวนะก็มีไอ้เนี่ยไอ้ WP Admin ก็อะไรวะก็เหมือนอาจารย์เลยไอ้3บนน่ะเออๆๆโอเคได้แล้วหมดได้อย่างเป๊ะๆ
เหมือนจะใช่ไหมมีแอดมินมีคอนเทนต์ improve ไอ้จ๋าได้ป่าวอ่ะแต่ว่าเสร็จแล้วให้เรา copy ไฟล์ WordPress copy นะโฟลเดอร์ใหญ่อ่ะเหมือนกันใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ copy โฟลเดอร์กันใหญ่เลยนะเสร็จแล้วไปที่แซม copy เสร็จแล้วไปที่แซมcopy โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า WordPress อ่ะอันใหญ่เลยอ่ะ WordPress อ่ะเสร็จแล้วไปที่แซมได้4แล้วก็แซมยังไม่วางเอลีตอบด้วยครับมาที่แซมยังมาแล้วครับเสร็จแล้วไปที่คำว่า HT Doc เห็นนะพอแล้วครับจานเจอใช่ไหม HT Docเสร็จแล้ววางที่ตรงนี้เลยโอเคป่ะก็คือไอ้วินพูดดังๆหน่อยไม่ค่อยดีเลยว่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาวางที่ htdoc htdoc เนี่ยเป็นตัวเก็บเว็บเป็นตัวเก็บเว็บโอเคไหมต่อมาไปที่เบราว์เซอร์ให้มันวางไปตอนนี้อาจจะวางอยู่ของอาจารย์ยังวางยังไม่เสร็จเลยของผมเสร็จแล้วอาจารย์คราวนี้ไปที่เบราว์เซอร์ตรงเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาพิมพ์คำว่า127จุด0จุด0จุด1มันเรียกอาจารย์เรียกแซมกว่า Windows 7.4.4 เหมือนจานปะล่ะเฮ้ยของอาจารย์เป็นเวอร์ชันเก่าของอาจารย์เป็นเวอร์ชันเก่านิดหนึ่งมันเพิ่งอัปเดตใหม่มั้งเสร็จแล้วมันยังมีคำว่า slash dashboard ใช่ไหมอันนี้มันหมายความว่าโปรแกรมมันลงเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเป็นแดชบอร์ดก็หมายความว่าให้ดูว่าไอ้แซมที่เราลงเนี่ยมันเวอร์ชันอะไรเหมือนให้เราอ่านอะนึกออกปะไอ้วินพูดดังๆนี่แบบดังๆหน่อยดิไม่ค่อยได้ยินนี่ก็ออกครับตัวนี้ให้เราเขียนว่า PHP My Adminเราวางไว้ที่ Discord ฮะอยู่ดีเสียงคุณแอคดี้ยังเลยขึ้นแบบอาจารย์ยังใครขึ้นไม่ขึ้นตอบด้วยบอกว่าเวลาเรียนต้องคุยตลอดขึ้นแล้วครับแบบจานเลยไม่ขึ้นเลยจ้ะมึงโหลดไม่เสร็จเลยเนี่ยขึ้นแล้วใช่ไหมไอ้บินเร็วๆหน่อยช้าดังนั้นวินต้องพิมพ์แบบนี้พิมพ์คำว่า localhost slash pp-admin เนี่ยเอาไปก๊อปวางเลยมันเข้าได้2แบบแบบนี้ก็ได้ไอ้วินพูดดังๆหน่อยได้ไหมเนี่ยมันชอบพูดเบาแล้วมันเวลาคุยมันคุยไม่ค่อยรู้เรื่องไง
ได้ยังเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยเขาพิมพ์ที่บนเบราว์เซอร์ไม่ใช่พิมพ์ที่ Google เออพิมพ์บนเบราว์เซอร์ข้างบน URL ไม่ได้เซิร์ช Google พี่วินมึนอะไรวะเนี่ยแล้วยังยังเดี๋ยวดูดิใช้นั่นน่ะ Microsoft Edge อ่ะใช้ Microsoft Edge ทำอ่ะเห็นปะนี่ไงอีโพเลอร์ด่วนเลยด่วนเลยช้าแล้วได้แล้วเออพี่เลครับต่อนะครับเสร็จแล้วสร้างดาต้าเบสเห็นไหมในคำว่าดาต้าเบสอะเห็นบ่เฮ้ยดาต้าเบสกดคำว่าดาต้าเบสแล้วก็ให้สร้างดาต้าเบสเนมใช่ไหมก็สร้างดาต้าเบสคำว่าชื่อว่า WordPress ก็ได้เอ้ยเอาง่ายๆกัน WP แล้วกัน WP 1เสร็จยังไอเล่ไม่มียอมตอบเสร็จแล้วกด Createตรงด้านซ้ายมือจะได้ฐานข้อมูลตัวหนึ่งขึ้นชื่อว่า WP 1โอเคเสร็จแล้วไปที่แท็บใหม่พิมพ์ 127.0.1 ไว้พิมพ์ไว้นะสแลชตามด้วยไปที่ htdoc ไปที่แซมอ่ะแล้วก็ htdoc อ่ะเฮ้ยลงดิไปที่ htdoc แล้วไปรูปภาพลงโปรแกรมเนี่ยไปที่เอ้าก็โหลดอะไรมาก็ลงดิไปเจ้า xampp เออก็ลงซะยังไงผมลืมแล้วก็เดี๋ยวมันคลิกไปแล้วกดนี้กดนี้กดนี้อย่างเดียวเอ้าเสร็จแล้วไปที่แซมใช่ไหม htdoc ใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ wordpressจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า WordPress ที่เราลงไว้ใช่ไหมใช่คราวนี้ก็เราพิมพ์ 127.0.1/WordPress ก็คือเราตั้งชื่อว่าอะไรก็ให้พิมพ์ชื่อนั้นลงไปขึ้นมายังเอเลขึ้นมั้ยขึ้นขึ้นแบบจานมั้ยเหรอขึ้นแบบจานยังไม่ๆแล้วจานไม่ขึ้นแบบจานเหรอไม่แล้วไม่ขึ้นแบบไหนอ่ะขึ้นเป็นหน้าเว็บของเพราะผมไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้จึงว่าทำผิดสตาร์ทอันนี้ยังต้องสตาร์ทแล้วดิสตาร์ทจะเข้าไม่ได้หรอกต้องกดสตาร์ทก่อนเห็นไหมจานมันต้องเป็นสตาร์ทเห็นไหมต้องเป็นเขียวๆแบบอาจารย์เห็นปะก็เป็นแล้วนะจานนี่มาตรงนี้ดูอาจารย์มึงไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยดูไปที่ htdoc ใช่ไหมเฮ้ยแล้วก็มีโฟลเดอร์ที่ชื่อ WordPress ที่เราลงไว้ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวไปคลิกเข้าไปข้างในอ
พอ double click ข้างในเสร็จก็จะได้ไฟล์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยทีเนี้ยก็ต้องได้แล้วก็พิมพ์127.0.0.1 slash wordpress เนี่ยจานใส่ให้ที่ช่องแชทอะขึ้นแล้วครับเออเลยวินได้ยังได้แล้วเราตรงนี้เราเมื่อกี้ผิดอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเอ้าไม่รู้ของผมเข้าไอ้หน้าโคมมันใช้ไม่ได้แต่ว่าเข้าไอ้หน้าใช้ได้อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์อะไรเนี่ยอะไรวะอ่ะต่อคราวนี้จะมีคำว่าไทยเห็นใช่ไหมเห็นหรือจะลงภาษาก็งั้นลงภาษาอินเดียเลือกไทยแล้วกดต่อไปกดต่อไปดิเฮ้ยกดยังเสร็จแล้วจะเขียนคำว่าเริ่มทำงานได้กดเลยกดเข้าไปเลยเออกดเข้าไปเลยอะไรเรียนรู้ก็ดูไปเนี่ยดูย้อนหลังเอาเออชื่อถ่ายข้อมูลจำได้ไหมมี P WP 1เออมันต้องตอบด้วยไม่ตอบไม่ค่อยรู้ไงเวลาเรียนอ่ะมันแบบทั้งตัวมันดับทั้งมือถือทั้งคอมเออชื่อใช้เป็น root รหัสผ่านไม่มีโอเคปะถ้าทำถูกกดส่งมันจะไปได้มันจะเขียนคำว่าเรื่องการติดตั้งเห็นใช่ไหมการเชื่อมต่อข้อมูลไอวินทำผิดดูไอวินดูชื่อฐานข้อมูล WP1 ชื่อผู้ใช้ root root รหัสผ่านไม่มีลบทิ้งออกหมดเลยเสร็จแล้วกดส่งไม่สามารถเลือกฐานข้อมูลไอวินทำผิดชื่อฐานแล้วกดเริ่มติดตั้งใช่ป่ะใช่กดเริ่มติดตั้งเลยไอวินสร้างฐานข้อมูลผิดหรือเปล่าถูกแล้วไปสร้างฐานข้อมูลใหม่ใครช้าตามไม่ทันต้องดูย้อนหลังอย่างเดียวคราวนี้มันให้ตั้งชื่อเว็บถูกป่ะครับอ้าวคนอื่นเป็นยังไงวะเราวะครับผมก็ตั้งชื่อเว็บเลยจะเว็บอะไรมาตั้งไปตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้แหละอาจารย์ใช่ใช่เอ้าตัวเว็บขายของแล้วกันโอเคป่ะสำหรับเว็บขายเป็นเว็บขายของฮะชื่อผู้ใช้เป็นแอดมินโอเคป่ะครับรหัสผ่านเอา1234แล้วกันง่ายง่ายเฮ้ยชื่อร้านไม่ต้องเหมือนกันก็ได้ชื่ออะไรก็ได
พอใส่รหัส1234แล้วอ่ะมันจะบอกว่าให้เรายืนยันรหัสไม่ปลอดภัยเสร็จแล้วอีเมลของคุณให้เราใส่อีเมลจริงเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วกดติดตั้งเว็บเพจคราวนี้ฟังนะตั้งใจเพราะว่าไม่ตั้งใจบอกเลยว่าพลาดมันจะพลาดพอกดเข้าสู่ระบบอ่ะมันจะเป็นหลังบ้านระบบอ่ะมันจะมีหน้าบ้านกับหลังบ้านโอเคปะให้เรากดเข้าสู่ระบบเปิดประตูบ้านนะเอลีหายไปแล้วอ่ะอยู่ครับอยู่เอลีไม่ยอมค่อยตอบคนนี้ชื่อผู้ใช้ก็คือแอดมินที่เราตั้งไว้รหัสผ่านก็1234ที่เราตั้งไว้แล้วกดเข้าสู่ระบบเข้ามายังเข้าได้แล้วได้แล้วฮะได้แล้วครับได้แล้วเสร็จแล้วเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาแล้วก็เปิดหน้าบ้านอ่ะนึกออกปะหน้าบ้านคืออะไร1270.0.1 สไลด์เปิดเพจได้ยังได้แล้วครับได้คนเดียวไอคิวได้ยังอ๋อไอเลียยังเลียช้าว่าลุ้นเร็วไอเลียมทำอะไรไปด้วยวะช้าจริงๆต่อมาหน้าบ้านเห็นหน้าบ้านเราใช่ไหมหน้าบ้านจะเป็นแบบนี้คือคราวนี้เราอยากได้รูปแบบใหม่ให้เราไปที่รูปแบบเว็บเห็นปะตรงหลังบ้านอ่ะจะมีคำว่ารูปแบบเว็บเห็นใช่ไหมเห็นครับจะมีคำว่าทีมเห็นปะครับผมคลิกไปที่คำว่าทีมเสร็จแล้วมันจะเขียนคำว่า add new เห็นปะเพิ่มทีมใหม่อ่ะเห็นใช่ไหมครับพอเพิ่มทีมใหม่มันจะมีทีมให้เราเลือกเยอะเลยเห็นปะให้เราเลือกคำว่ายอดนิยมลองเลื่อนลงมาเรื่อยๆดิจะมีเพียบเลยต่อมาเราจะเลือกเห็นมั้ยจะมีคำว่าเซิร์ชอ่ะอยู่ขวามือค้นหาทีมอ่ะให้เราเลือกยอดนิยมก่อนเราเลือกคำว่าช็อปแล้วกันช็อปเซิร์ชคำว่าช็อปได้แล้วเอาให้เหมือนกันแล้วกันนะเอาช้อปปิ้งมาร์กอะที่เป็นรูปนาฬิกาเห็นปะเจอปะอันนี้5กดติดตั้งเลยใช่ไหมจานอันนี้5เห็นใช่ไหมเห็นช้อปปิ้งมาร์กกดติดตั้งบอกเลยว่าใครไม่มาเรียนอะก็พลาดถ้าใครอย่างที่บอกอะมันรอกันไม่ได้หรอกความรู้อะอยู่ไปก็เสียเวลา
ใช่ก็ใช้งานเลยกดใช้งานยังพอกดใช้งานแล้วด้านซ้ายมือมันจะเขียนว่า install team เห็นไหมเอ้ย install plug in install plug in ใช่ใช่ทีละครับไอเลถามบอกครับกดคำว่า install plug in กดยังกดแล้วครับคนนี้ให้เรากดติ๊กถูกให้หมดเลยเห็นปะดูที่อาจารย์เออใช่ติ๊กเนี้ยติ๊กหมดเลยเสร็จแล้วคีย์คำว่าคำสั่งจำนวนมากเราจะมันจะเขียนว่า install เห็นปะพอกด install เสร็จแล้วเลือกคำว่านำไปใช้มันจะ install หมดเลยระหว่างที่มัน install ให้เราไปที่หน้าบ้านเรากด F5 ทีหนึ่ง refresh ทีหนึ่งหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนตามที่เราเออใช่มันจะเปลี่ยนตามทีมที่เราทำไว้โอเคปะพอดีรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำบนเซิร์ฟเวอร์จริงอินสตอลปักอินมาเลยมีปัญหานิดนึงรอก่อนรอแป๊บนึงคนเนี้ยเราอยากได้ทีมไหนเราก็เลือกทีมนั้นแล้วก็มาใช้เลยแค่นั้นเองเขียนป่ะหน้าหลังบ้านมันก็ลงอินสตอร์ปักอินอยู่ให้เราอัตโนมัติเลยที่เราไม่ต้องมานั่งทำอะไรตอนนี้ถึงปักอินเที่ยวอะไรแล้วอ่ะของจานหนึ่งอันที่4ละ4ทับ6เฮ้ยเร็วเว้ยของเลถึงไหนแล้วพอจานแหละ4ทับ6เองเหรอนั่นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งช่างแม่ของการมีหลายอันคืออะไรของผมมีตั้งหลายอันไอ้อีกตอนของจะลงอยู่ยังไม่เสร็จเสียงอะไรวะเมื่อกี้ร้องบทร้องเพลงเฮ้ยลงนานจังวะเสร็จแล้วอาจารย์เรียนเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวรออาจารย์แป๊บนึงพอเสร็จแล้วไปที่ install plugin อีกรอบหนึ่งให้เราเสร็จแล้วอ่ะอะไรโหลดเสร็จไอ้เลขสัญชาติอาจารย์เอาอังกฤษใช่ปะเลขอเมริกากลับมาที่หน้าหลังบ้านเออกดคีย์ทั้งหมดแล้วเลือก Activate ใ
ใช่ใช่โอเคว่ามันก็ประมาณนี้แหละวิธีการใช้งานคราวนี้ให้เราไปที่ทีมให้เราไปที่ทีมเราเลือกเพิ่มทีมใหม่มายังนี่อาจารย์จะบอกความลับสุดยอดเลยนะว่าบอกให้ที่ไม่รับปิดต่อไปใช่ให้เราพิมพ์คำว่าเอสตาพิมพ์คำว่าเอสตาเนี่ยเห็นใช่ไหมจะมีทีมกันหนึ่งที่เรียกว่าแอสตาที่เป็นสีม่วงม่วงอ่ะครับเห็นแล้วครับกดติดตั้งเลยเราจะใช้ทีมแอสตาบอกเลยว่าทีมแอสตาเนี่ยเป็นทีมที่ไว้หาเงินได้โคตรดีมากเพราะว่ามันใช้งานง่ายเดี๋ยวจะบอกให้ใช้งานง่ายยังไงเดี๋ยวให้เราทำให้ดูว่าโปรแกรมมันสุดมันง่ายอย่างไรก็เชื่อมันคือมันง่ายอ่ะทำงานทำเว็บ10,000 กว่าบาทวันเดียวก็เสร็จกดพอลงเสร็จแล้วกดใช้งานเลยเสร็จยังครับผมมันจะเขียนว่า Atta Option สายมือเจอใช่ไหมคีย์คำว่า Atta Option มันจะเป็นหน้า Atta ถูกปะเฮ้ยมาตรงขอขวามือหน่อยอ่ะมันจะเขียนว่า Install Importer Plugin เอเลเจอป่ะครับเจอใช่ไหม Installimporter plugin เจอใช่ไหมเจอครับเจอครับกดเลย detail อ๋อกดอันนี้พอกดปุ๊บมันจะขึ้น activate ใช่ครับ activate รอมันจะ activate รอแป๊บนึงพอมัน activate เสร็จมันจะเปลี่ยนหน้าขึ้นยังมันจะมีครับ4อันมันจะมี4อัน Elementor Beaver Gutenberg แล้วก็ BC ให้เราเลือกอันแรก Elementor เพราะว่า Elementor มันง่ายสุดเสร็จแล้วจะมีทีมให้เราเลือกเต็มเลยให้เราเลือกแบบฟรีเห็นไหมจะมีออเห็นไหมเห็นครับให้เราเลือกแบบเป็นแบบฟรีอันนี้เป็นทีมที่ใช้ฟรีเป็นตัวเต็มเลยนะให้ใช้ฟรีโอ้ my god เป็นสีเขียวชอบอ่ะให้เราเอาเหมือนกันเลยนะเอาตำแหน่งดีวะครับเฮียมันก็ดีๆทั้งนั้นแหละอันนี้อ่ะอันนี้สองอ่ะออร์แกนิกสโตร์เห็นไหมเห็นเจอยังออร์แกนิกสโตร์เจอครับคลิกไปที่ออร์แกนิกรูปถุงเออคลิกไปเลยคลิกไปเลยพอคลิกมันก็จะบอกว่าหน้าโฮมเป็นแบบไหนหน้า about เป็นแบบไหนกดดูได้คือไอ้ทีมตัวนี้มันดีตรงอย่างตรงที่ว่ามันให้ใช้ตัวเต็มเลยไงใช้ฟรีแบบตัวเต็มเลยอะโดยไม่ต้องซื้อด้วยมันให้ใช้ฟรีเลย
เสร็จแล้วลงมาข้างล่างขวามือจะเขียนคำว่า import complete site เจอไหมเจอแล้วกดเลย complete ใช่ป่ะ import complete site มันจะขึ้นมาให้เราติ๊ก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 ใช่ไหมไม่ต้องติ๊กมันติ๊กให้อยู่แล้วให้เรากด import รอไปสักไม่นานอ่ะ 2-3 นาทีมั้งถ้าเน็ตเร็วก็ 2-3 นาทีอ่ะเสร็จเน็ตเร็วช่วงนี้เราก็พูดคุยเรื่องไวรัสไปรอไปก่อนมันยังติดเพิ่มอีกคนลำบากนะถ้าโรงเรียนไม่เปิดเทอมอ่ะจ้าแล้วเขาปิดห้างปิดอะไรหมดเลยวันไหนตอนนี้ก็ปิดแล้วปิดอยู่ปิดแล้วนี่ไม่แบบปิดหมดทุกที่เลยนะไม่รู้มันจะปิดหมดก็ตายพอดีอะไรเอาอะไรกินนะนั่นแหละดิเออกินน้ำเจ๊กินน้ำบ่อทุกวันไม่ไหวนะใช่ใช่ก็แอปที่อาจารย์ทำอ่ะแอปที่อาจารย์ทำส่งอาหารอ่ะส่งโคตรดีตอนนี้เรื่องมากก็ใช้แอปทำอ่ะอาจารย์ไม่มาทำแถวแกงกับสัญญาอาจารย์ทำผมไม่มีเลยพอดีเลยเฮ้ยเสร็จแล้วผมยังอาจารย์ทำช่วงที่แบบคนอยู่บ้านใช่ใหญ่จานขึ้นแล้วเห็นไหมหน้าตัวอย่างดูที่จานเนี่ยเออเนี่ยขึ้นแล้วแต่เราเปลี่ยนเนื้อหาอีกได้ใช่เดี๋ยวจะสอนเปลี่ยนยังไม่เสร็จเหรอผมยังไม่มีอยู่ในทีมพอร์ติ้งครับผมยังไม่เสร็จเออเอ้าดูที่จานดูที่จานดูที่อาจารย์นะสมมติว่าเราจะเปลี่ยนใช่ไหมเฮ้ยได้ยินครับสมมติว่าอาจารย์จะเปลี่ยนคำใช่ไหมให้เราคลิกไปที่คำว่า edit with elementor เห็นปะครับผมข้างบนน่ะครับพอกดปุ๊บมันจะขึ้นเป็นตัว Elementor ขึ้นมาให้เราแก้ไขสมมติว่าอาจารย์อยากจะเปลี่ยนคำว่าจอยตัวนี้ใช่ไหมก็เปลี่ยนตัวนี้ได้เลยได้พอเราพิมพ์เสร็จใช่ไหมเรากดคำว่า Public เห็นปะคุณภาพยอดเยี่ยม Yes ส่วนจะเปลี่ยนถูกใช่ไหมก็คลิกไปที่ถูกแล้วจะมีขวาบนจะมีรูปดินสอเห็นปะมันเขาแบบวางแล้วก็เปลี่ยนรูปภาพได้เลยใช่มันวางโครงให้เราแล้วใช่เราจะเปลี่ยนตรงไหนก็เปลี่ยนได้หมดมันก็เหมือนแค่ออกแบบเฉยๆเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่โอเคตัวเราอยากจะได้อะไรใช่ไหมจะใส่วิดีโอแล้วใส่เพิ่มได้เห็นไหมมันจะมีเครื่องมือใส่รูปภาพใส่ข้อความใส่ Google Map เนี่ยก็ลากลงวางไม่ได้เลยแบบนั้นรู้แล้วว่าปิดเทอมนี้จะทำอะไรดีพอเราอัปเดตเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็กดออกขวาบนขวาซ้ายมือบนอ่ะแล้วก็กดออกแล้วหน้าบ้านเราก็จะเปลี่ยนไปอ
ประมาณเนี้ยเข้าใจใช่ป่ะคราวเนี้ยเราอยากจะได้เราอยากได้เทมเพลตอันอื่นใช่ไหมครับแล้วก็ไปเลือกเอาจอแบบไหนก็ไปเลือกเปลี่ยนใหม่เสร็จแล้วเราก็แค่เปลี่ยนข้อความเป็นของเราแค่นั้นจบเปลี่ยนรูปภาพเป็นของเราจบง่ายไหมจำเว็บที่จางส่งให้เมื่อวานได้ปะจำได้เออจางก็ทำมาจากอันเนี้ยทำวันเดียวเสร็จเออวันเดียวเลยนั่งทางหน้าทำวันเดียวเสร็จเลยมันจะลิงก์ได้ปะได้ดิเออเดี๋ยวจางส่งให้ใหม่ลองเข้าไปดูที่อาจารย์ทำแป๊บเดียววันเดียวเสร็จส่งให้ใหม่แล้ววันเดียวผมเดือนเดียวอันนี้นี่ดูที่อาจารย์ถ้าค้างใช่ไหมให้เราใช้แบบนี้ import home template เห็นปะเออไอแบบ copy size อ่ะมันเป็นตัวเต็มบางทีเครื่องเรามันอาจจะไอ้นี่มันอาจจะโหลดไม่ได้ให้เราออกมาแล้วเลือกแบบ import home template มันจะเป็นตัวเดโมนึกออกปะใช้ตัวเนี้ยลงได้แน่นอนก็คือมันไม่ใช่เดโมมันจะมีแค่หน้าแรกหน้าเดียวหน้าโฮมหน้าเดียวเราก็ลองลงแค่หน้าโฮมหน้าเดียวก่อนแล้วลองเล่นดูลองเปลี่ยนดูลองหัดดูจานก็หัดอยู่เป็นเดือนเหมือนกันกว่าจะทำคล่องอ่ะเออนี่ไงมันจะมีหนังสือเล่มนึงเขาบอกว่าไม่มีใครไม่เก่งหรอกแต่แค่ไม่ได้ฝึกถูกป่ะไม่มีใครบนโลกนี้ไม่เก่งหรอกแต่แค่ไม่ได้ฝึกเท่านั้นเองทุกคนเก่งหมดแต่ไม่ได้ฝึกคำคมประดับวันนี้เออมันมีหนังสือขายอยู่นะคุณไม่ได้เก่งแต่แค่คุณไม่ได้ฝึกเสร็จแล้วมันจะมีคนที่รับจ้างเขียนเราเขียนเว็บใช่ไหมเราก็สมมติว่ามีเว็บอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็หาเทมเพลตที่มันแบบว่าเข้ากับเว็บที่เรารับจ้างเสร็จแล้วก็เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นเว็บเขาทั้งนั้นเปลี่ยนรูปภาพเปลี่ยนอะไรพวกเนี้ยใช่ใช่จานทำเว็บอบต.อบจ.เว็บเทศบาลใช้พวกนี้ทำเลยอันนี้เรื่องยาวเลยถ้าสร้างเทมเพลตเองอะต้องรู้เรื่องโค้ดก่อนเรื่องเขียนโค้ดเขียนอะไรเป็นใช่ไหมมันทำขายกันเลยเขียนเทมเพลตอะแต่เราต้องรู้เรื่องโค้ดด้วยเนี่ยวินทำได้แล้วเนี่ยใช่ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำเป็นขายของเอาปะฮัลโหลครับได้ยินครับพรุ่งนี้ทำเป็นขายของก็คือถ้ามีคนมาสั่งก็จะเด้งขึ้นเข้าที่ไลน์ของเราว่ามีคนมาสั่งของไม่ใช่มันเป็นแบบเว็บอีคอมเมิร์ซอะแบบขายของหน้าเว็บอะพอมีคนมาคล้ายๆ Lazada อะไรเงี้ยเหรอจ๊ะใช่ๆมีคนมาสั่งซื้อเราจะขึ้นที่ไลน์เราอ่ะขึ้นแจ้งเตือนที่ไลน์เราโอเคมากวันนี้ได้ความรู้เยอะแล้วมั้งเยอะเกินไปอีกเยอะเกินไปคุณต้องฝึกเนี่ยว่างๆก็นั่งฝึกเลยนั่งทำไปเรื่อยๆเนี่ยต่อจากที่ผมมาเลยไปดูย้อนหลังเอาคือเนี่ยจะทบทวนต่อคือลองลบทิ้งแล้วก็ลองลงใหม่ดูทบทวนตัวเองดูว่าเป็นยังไง
พรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมนะ 9:30 นอาจารย์จะเลี้ยงลูกให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาเรียนกันต่อพรุ่งนี้นะ 9:30 นนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่จะทำเป็นร้านค้าโอเคปะทำเป็นมีช้อปปิ้งขายของได้โอเคฝึกไปฝึกไปเสียบใครโมแบ๊ะโมแบ๊ะไอ้ลูกพับไปดิปิดไมค์ลูกพับซะหายเลยไม่ลูกพับซื้อไมค์อันละ 2-3 แสนโอเคโอเคเจอกันสวัสดีครับครับต้องจ่ายอยู่เนี่ย